ทำความรู้จัก7ดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยที่น่าจับตามองและคาดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญทีมชาติไทยในอนาคตก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลือดใหม่สานต่อความปังจาก7เซียนได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์4เกมสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไฟนอลเป็นครั้งแรกและจบอันดับ8 Nation League 2022อันดับ3 AVC ครับแชมป์อาเซียนกลางปรีก่อนส่งท้ายทีมชาติปี2022ด้วยการจบอันดับ13ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จากการชนะตุรกีโครเอเชียเกาหลีใต้และโดมินิกันและนี่คือ7ดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่น่าจับตามองและคาดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตมีดังต่อไปนี้เซตเตอร์1ปลื้มศศิประภามณีวงศ์เซตเตอร์วัย19ปีที่มีส่วนสูง177เซนติเมตรซึ่งเธอคือกำลังสำคัญที่พาทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ในเกมชิงที่3รายการวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหัวเสายูฟ่าดลพรสินโพหัวเสากัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีวัย18ปีที่มีส่วนสูง175เซนติเมตรดาวเด่นวงการวอลเลย์บอลนักเรียนที่ผ่าโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาโหกวาดแชมป์มาแล้วมากมายนอกจากฝีมือการตบที่ไร้กาศแล้วเธอยังเคยรับบทเป็นมือเซตจำเป็นในยามที่เซตเตอร์ตัวจริงติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแข่งขันและด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทำให้เธอถูกเรียกเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อนกับทีมชาติไทยชุดใหญ่และอยู่ในผู้เล่น25คนชุดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022อีกด้วย3กาฟิลอัมพาสนสุรัตน์อีกหนึ่งหัวเสาดาวรุ่งทีมชาติไทยที่แท็กทีมกับยูฟ่าพาโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6กวาดแชมป์มาแล้วมากมายโดดเด่นไปในทางเกมบุกมีบอลตบที่หนักและรุนแรงด้วยเหตุนี้ทำให้เธอได้โอกาสเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีเดียวกันกับยูฟ่าบีหลังยกอชิรภาพรกำใจบุญบีหลังวัย18ปีเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรที่ได้โอกาสขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรสุพรีมชลบุรีอีเทคก่อนจะพาทีมคว้ารองแชมป์วอลเลย์บอลสีเล็กประชาชนก่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย5บีมกาญจนาสีใสแก้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย16ปีเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรที่เล่นในทั้งหัวเสาบีหลังและบอลเร็วเธอคือหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะถูกเรียกตัวขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ของนครราชสีมาคิวมินซีวีซีในรายการวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก 2021-2022 และสามารถโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรบอลเร็วไก่วิมลรัตนพันธ์บอลเร็วจากทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชุดชิงแชมป์โลกปี2021เจ้าของส่วนสูง179เซนติเมตรจุดเด่นของเธออยู่ที่บอลไหลหลังที่เธอตีได้เร็วและแรงนอกจากนี้เธอยังถูกเรียกตัวเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึงแม้ว่ายังไม่ถูกส่งชื่อเป็นผู้เล่น25คนใน VNL แต่เธอยังคงฝึกซ้อมอยู่ในแคมป์กีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่อง7ตัวรับอิสระเนยณัฐมนเลืองวัฒนวิไลตัวรับอิสระวัย17ปีเจ้าของรางวัลตัวรับอิสระยอดเยี่ยมเกือบทุกรายการที่ลงแข่งขันมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชุดคว้าอันดับที่11จากรายการชิงแชมป์โลกปี2021และถูกดันขึ้นไปเล่นชุดยู18ของสโมสรสุพรีมทิพยะชลบุรีอีเทคตั้งแต่อายุ15ปีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ